ข่าวมิดไนท์เที่ยงคืนฟุตบอลไทยบายฉีดสไตล์ประจำวันที่1ตุลาคม2567โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงคืนวันนี้กันดีครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเที่ยงคืนวันนี้เอาเรื่องยังไงงานนี้เควินดีรมรำได้โพสต์ขึ้นไว้ทันทีหลังไม่มีชื่อติดทีมชาติไทยชุดลุยศึกคิงครับในครั้งนี้หลังจากที่ทางด้านของมาซาดะอิชิอิหัวหน้าโค้ชชาวญี่ปุ่นทำการประกาศรายชื่อ23คนสุดท้ายทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดล่าแชมป์คิงส์ครับ2024ในครั้งนี้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยปรากฏว่ารายชื่อของเควินเดียรมลำแบ็กซ้ายตัวเก่งจากการท่าเรือ FC ติดทีมชาติไทยในครั้งนี้ล่าสุดเควินเดียรมลำได้โพสต์เคลื่อนไหวทันทีหลังไม่มีชื่อติดทีมชาติไทยลุยศึกคิงส์ครับ2024ที่จังหวัดสงขลาโดยใส่อีโมคอนติกธงชาติไทยนะฮะด้วยความสงสัยในครั้งนี้สำหรับตำแหน่งแบ็กซ้ายจาก23รายชื่อมาซาดะอิชิอิหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเรียกศาสลักษณ์ไหประโคนของทางฝั่งบุรีรัมย์และก็อภิสิทธิ์โสรดาจากคณะของราชบุรี FC มาติดทีมในครั้งนี้โดยอภิสิทธิ์โสรดาเนี่ยมีรายชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกในครั้งนี้กันอีกด้วยผมเป็นแต่ว่างานนี้ก็งงกันนิดหน่อยนะฮะก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจของอิชิอิเด็ดขาดแล้วเพราะฉะนั้นต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าผลงานจะออกมาเป็นเช่นไรงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับหารันยังไงความรู้สึกแฟนบอลออสเตรเลียเดือดหลังเซนทันโครชมาริเนอร์แพ้คาบ้านต่อทีมจากประเทศไทยโดยขลุ่นหลังจากการแข่งขัน AFC Champions League อิริสนะฮะรายการทั่วใหญ่ของทวีปเอเชียบริมยูเต็ดตัวแทนจากประเทศไทยสามารถบุกไปเอาชนะทางด้านของโค่นเอาชนะทางเซนทันโครชมาริเนอร์ยอดทีมแกร่งดีกรีแชมป์ออสเตรเลียไป2ต่อ1ถึงถิ่นเซนทันโครชสเตเดียมโดยการนี้ความรู้สึกของแฟนบอลออสเตรเลียก็เดือดทันทีนะฮะหลังเซนทันโครชมาริเนอร์แพ้คาบ้านต่อทีมจากประเทศไทยได้ยังไงในครั้งนี้โดยการนี้เริ่มที่คอมเมนต์แรกกันก่อนก็แล้วกันก็บอกว่าเป็นการแข่งขันที่แย่เป็นอย่างมากเลยนะไม่สามารถที่จะชนะประเทศไทยได้คอมเมนต์ต่อมาบุรีรัมย์เล่นได้ดีกว่าเขาสมควรเป็นผู้ชนะแล้วคอมเมนต์ต่อมาทีมจากประเทศไทยเล่นได้ดีกว่าการที่คาดการณ์กันไว้คอมเมนต์ต่อมาเราประเมินบุรีรัมย์เนี่ยต่ำไปอย่างน่ากลัวหรือไม่เราไม่จริงจังกับการแข่งขันในครั้งนี้เกมในบ้านสำคัญเป็นอย่างมากเพราะเพราะนั้นเพิ่งจะเสียมันไปคอมเมนต์ต่อมาดูแย่มากเลยนะกองกลางทำไม่ดีมากในการเคลื่อนย้ายเอาลูกบอลเนี่ยไปยังกองหลังของเราในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมา3ความพยายามในการทำประตู1ประตูอีก0เตะมุมเรากำลังพยายามเล่นลูกบอลหรือเปล่าไหมเกมถัดไปควรจะให้แฟนบอลเข้าดูฟรีสำหรับผู้ที่ถือตั๋วนะคอมเมนต์ต่อมาฉันผิดหวังมากกับการตอบสนองจากผู้สนับสนุนที่เป็นการแข่งขันระดับที่สูงกว่าเราที่เคยเล่นมากเลยนะใช่แล้วโอเคเรามีปัญหาบางอย่างที่ต้องแก้ไขแต่เราทุกคนก็พูดแบบเดียวกันณจุดนี้เมื่อฤดูกาลใช่แล้วฉันภูมิใจในทีมของฉันมากที่ได้เป็นหนึ่งในแข้งหรือว่าการแข่งขันระดับสูงของเอเชียและก็เชียร์พวกเขาที่สนามกีฬาที่สวยงามของเราเราควรภูมิใจเด็กผู้ชายเหล่านั้นในครั้งนี้นะคอมเมนต์ต่อมาบุรีรัมย์ดีกว่ามารินอสซะอีกกองหน้าก็ไม่มีกองกลางก็ช้าทีมจำเป็นจะต้องมีการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่อย่างแน่นอนในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมายังมีงานที่ต้องทำอีกมากมายในครั้งนี้เลยทีเดียวนะคอมเมนต์ต่อมามาริเนอร์เล่นได้แย่มากเลยนะขอวิจารณ์หน่อยก็แล้วกันคอมเมนต์ต่อมาฉันกำลังบอกคุณอยู่ว่าตอนนี้เราจะไม่ชนะในเกมนี้คอมเมนต์ต่อมาทีมไทยแข็งแกร่งมากเหมาะสมแล้วกับชัยชนะที่เกิดขึ้นในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาโค้ชควรจะรับผิดชอบแพ้บุรีรัมย์ในครั้งนี้ได้ยังไงแต่ผมนี่ก็เป็นคอมเมนต์แฟนบอลนะฮะของทางฝั่งทางโค้ชมาริเนอร์ที่บอกว่าเกิดอะไรกันขึ้นทำไมทีมแชมป์ของพวกเขาถึงพ่ายแพ้ทีมแชมป์ของบุรีรัมย์ฝั่งประเทศไทยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับแล้วยังไงลุงเนวินได้โพสต์เคลื่อนไหวหลังทัพช้างศึกชุด20ปีทะลุเข้าสู่รอบสุดท้ายชิงแชมป์เอเชียในครั้งนี้โดยการนี้เป้าหมายต่อไปขึ้นท็อป10นะฮะทีมที่เรียกว่าดีสุดในเอเชียโดยควันหลงหลังทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดอายุ20ปีชุดบูร็อกเนี่ยภายใต้การนำทัพของหัวหน้าโค้ชชาวบราซิลเอเมอร์สันเปเรล่าทะลุผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายการแข่งขันฟุตบอลอายุ20ปีชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศจีนด้วยฐานะทีมอันดับที่4ของตารางคะแนนทีมอันดับที่2ที่ดีสุดในครั้งนี้ล่าสุดลุงเนวินได้โพสต์เคลื่อนไหวหลังทัพช้างศึกชุด U20 ปีทะลุเข้าสู่รอบสุดท้ายชิงแชมป์เอเชียพร้อมกับประกาศชัดเจนเป้าหมายต่อไปก็คือการพาทีมชาติไทย U20 ปีขึ้นสู่ท็อป10นะฮะทีมที่เรียกว่าดีสุดของทวีปเอเชียเดี๋ยวเขาจะบอกว่าเราทำได้
ปักธงชาติไทยบนเวทีชิงแชมป์เอเชียในครั้งนี้ทีมชาติไทยชุดยุ10ปีเข้ารอบสุดท้ายชิงแชมป์เอเชียได้7ปีแล้วนะที่เรามาไม่ถึงรอบสุดท้ายปีนี้เราทำได้เป็น1ใน2ของอาเซียนที่ได้เข้าแข่งขันวันที่6ถึง23กุมภาพันธ์ปีหน้าที่ประเทศจีนเรามีโอกาสเข้าชิงโควต้า4ทีมสุดท้ายไปฟุตบอลโลกชุดยุ20ปีที่ชิลีได้2ปีเศษที่เก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่บุรีรัมย์ทีมชาติไทยชุดนี้ทำได้ตามเป้าหมายแรกแล้วคือเข้ารอบสุดท้ายชิงแชมป์เอเชียเป้าหมายต่อไปก็คือเป็นหนึ่งใน10ทีมที่เรียกว่าดีสุดในเอเชียเมื่อมีโอกาสแล้วฝั่งบุรีรัมย์ก็จะสนับสนุนทุกอย่างและก็ทำตรงนี้ให้ดีที่สุดนะทำให้เต็มที่ทุกวันทุกเวลาเพื่อจะให้ทีมชาติไทยชุดยุ10ปีไปถึงเป้าหมายในครั้งนี้ให้จบได้ขอบคุณนักฟุตบอลผู้จัดการทีมสตาฟโค้ชเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทุ่มเทฝึกซ้อมกันมาโดยตลอดและก็ขอบคุณแฟนบอลชาวไทยที่ให้การสนับสนุนให้กำลังใจกันมาตลอดในครั้งนี้เช่นเดียวกันรวมหัวใจเชียร์ทีมชาติไทยนะเป็นว่างานนี้นะผมก็เป็นการโพสต์อย่างสุดซึ้งของลุงเนวินชิดชอบคนนี้นั่นเองครับเรามาดูข่าวต่อมากันครับอารัตยังไงเปิดสถิติของโกรันคาวซิสหลังทำไป1แอสซิสต์ช่วยบุรีรัมย์ชนะมารีเนอร์มาได้โดยเปิดสถิติในการลงเล่นของโกรันคาวซิสมิดฟิลด์ชาวเซิร์ฟที่ลงสนามนัดแรกให้กับบุรีรัมย์คำรบที่2ในเกมที่บุกเชื่อเซนทันโครชมารีเนอร์ทีมแชมป์เอลีกออสเตรเลีย2-1ในศึกฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกอิริช2024นัดที่2เมื่อวันอังคารที่1ตุลาคมที่ประเทศออสเตรเลียดาวเตะในวัย32ปีรายนี้เพิ่งจะเปิดตัวย้ายกลับมาสวมเสื้อประสาทสายฟ้าเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาก่อนจะได้รับโอกาสในการลงเล่นกับทีมทันทีในเกมล่าสุดโดยเกมนี้เจ้าตัวก็ไม่ทำให้โค้ชและก็แฟนบอลบุรีรัมย์ผิดหวังจัดไป1แอสซิสต์จากลูกครอสให้เคอร์ติสกูดมงทำประตูให้กับทางทีมขึ้นนำ2-0ในช่วงนาทีที่50ในครั้งนี้นั่นเองครับโดยสถิติของโกรันคาวซิสในเกมดวลกับทางด้านของเซนทันโครสมารีเนอร์เป็นต่อไปนี้ลงเล่นทั้งหมด71นาทีทำไป1แอสซิสต์ผ่านบอลแม่นยำ25-26ครั้งหรือประมาณ 96% สร้างโอกาสให้กับทางด้านของทีม3ครั้งสัมผัสบอล34ครั้งสัมผัสบอลในพื้นที่คู่ต่อสู้1ครั้งจ่ายบอลกับทางด้านเข้าไปในพื้นที่สุดท้าย4ครั้งความแม่นยำของบอลยาว3-3ครั้งเรียกว่า 100%แย่งบอลคืน1ครั้งและก็ช่วยเกมรับในครั้งนี้2ครั้งเสียฟาวไป0ครั้งในครั้งนี้เป็นการวางการนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอารัตยังไงสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยติดโผลุ้น2รางวัลยอดเยี่ยมเอเชียโดยกันนี้ทางด้านของทางฝั่งนะฮะสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC ออกมาประกาศรายชื่อทีมและก็สมาพันธ์นักเตะโค้ชที่มีเอี่ยวในการลุ้นรางวัล AFCAnnual Award 2023ซึ่งจะมีการประกาศขึ้นในวันที่19ตุลาคมที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้โดยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ลุ้น2รางวัลในครั้งนี้โดย2รางวัลที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยถูกทางด้านของ AFC เลือกเป็น1ใน3ที่ลุ้นรางวัลประกอบไปด้วย AFC Member Association of the Year หรือว่า Diamond และก็ AFC President Recognition Award of Grassroots Football หรือว่า Silverพัฒนาฟุตบอลระดับรากหญ้าในครั้งนี้ซึ่ง AFC Member Association of the Year นะฮะหรือว่าระดับไดมอนด์เนี่ยก็จะมีอาณาของจีนและก็ไทยเวียดนามส่วนทางของ AFC President Recognition Award of Grassroots Football หรือว่าระดับซิลเวอร์ก็จะมีกวมอินเดียและก็ไทยร่วมอยู่ด้วยในครั้งนี้เช่นเดียวกันนะเป็นแต่ว่างานนี้ก็มีโอกาสนะฮะที่รางวัลนี้จะตกเป็นของประเทศไทยแต่ก็ต้องรอดูกันต่อไปครับว่าจะได้หรือไม่ได้ยังไงก็ถือว่าทำเต็มที่ที่สุดแล้วและนี่ก็เป็นข่าววินไดเที่ยงคืนฟุตบอลไทย by Ichi Style ประจำวันที่1ตุลาคม2567โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับ